ะไปติดตามมิดฟิลด์ตัวใหม่ครับอนันต์ปาริสจากโครเอเชียครับโครเอเชียเพิ่งย้ายมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้แต่ด้วยความขยันและความแข็งแกร่งมีการเปลี่ยนบอลจากรับเป็นรุกการเปิดบอลได้อย่างแม่นยำและในฤดูกาลนี้ก็ยิงประตูให้กับแบงคอกยูไนเต็ดไปแล้ว1ประตูในเกมเปิดบ้านแพ้ศรีสะเกษ1ประตูต่อ2ทำให้มิดฟิลด์วัย25ปีรายนี้กลายเป็นนักเตะที่คุณซือรุยเบนโตเรียกใช้บริการเรื่อยมาและก็กลายเป็นตัวหลักของทีมแบงคอกยูไนเต็ดอยู่ในขณะนี้ปาลิชบอกว่าฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกมีความเป็นเอกลักษณ์เน้นการเล่นเกมเร็วแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายทำให้เขาตัดสินใจมาร่วมทีมกับแบงคอกยูไนเต็ดทันทีที่ได้รับการติดต่อ I choose to come in Thailand because I wanted to try something new. I wanted to try something outside of Europe. I like that football is really fast, a lot of action. For the fans, I would like them to comeOn our every game and to give us always a good and big support. อันตูนปาลิชเริ่มเล่นฟุตบอลตามคุณพ่อตั้งแต่วัยเด็กในตำแหน่งกองกลางด้วยสไตล์การเล่นที่ฉลาดทำให้ปาลิชถูกดินาโมซากเร็บดึงตัวไปร่วมทีมก่อนจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติโครเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน21ปีจากนั้นในปี2012ได้สร้างชื่อกับทีม AEK Larnaca ในลีกไซปรัสทำให้ได้รับการติดต่อจากหลายสโมสรแต่ว่าปาลิชก็เลือกที่จะมาร่วมทีมกับแบงคอกยูไนเต็ดในที่สุดแฟนแกล้งเทศก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับอันตูนปาลิชและแบงคอกยูไนเต็ดกันด้วยนะคะซึ่งเกมนัดต่อไปพวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับโปลิสยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่5เมษายนนี้เริ่มการแข่งขันเวลา19นาฬิกาค่ะ